ไปดูในระดับเยาวชนกันบ้างนะครับบุรีรัมย์จะเจอกับชลบุรีครับในขณะที่จูบิโลอีวาตะจะเจอกับทีมชาติลาวครับในรอบตัดเชือกของฟุตบอลเยาวชนนะครับในรายการ CP Magic ครับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ CP Magic ครับ U14 International Champions 2016นะครับซึ่งมี8ทีมเข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดชลบุรี FC Bangkok Unitedสุพรรณบุรี FC จูบิโลอีวาตะทีมจากญี่ปุ่นทีมชาติมาเลเซียทีมชาติลาวและพนมเปญคราว FC จากกัมพูชารอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายกลุ่ม A ครับผลปรากฏว่าบุรีรัมย์ได้กิติพัฒน์ปางคำนะครับสวมบทฮีโร่ซัดประตูชัยนาที24ครับช่วยให้ทีมบุรีรัมย์นั้นเอาชนะแบงคอกไปได้1-0คว้า3แต้มได้เป็นเกมที่3นะครับมี9คะแนนเต็มครองแชมป์กลุ่ม A ครับโดยจะเข้าไปเจอกับชลบุรีทีมอันดับที่2ของกลุ่ม B ครับที่เกมสุดท้ายเอาชนะสุพรรณบุรีมาได้4-1ครับขณะที่จูบิโร่อิวาตะทีมดังจากญี่ปุ่นนะครับยังคงโชว์ผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่องครับเก็บ9คะแนนเต็มด้วยการส่งท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปได้1-0ครับเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับทีมชาติลาวครับทีมอันดับที่2ของกลุ่ม A ที่เอาชนะพนมเปญคราวในเกมสุดท้ายนะครับไปได้5-0ครับโดยโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ CP Magic ครับ U14 International Champions 2016วันที่13ตุลาคมนะครับจะเป็นรอบรองชนะเลิศคู่แรกทีมชาติลาวจะเจอกับจูบิโลอีวาตะตอน9 โมงเช้านะครับส่วนบุรีรัมย์จะเจอกับชลบุรีตอน16 นาฬิกาครับทั้ง2คู่จะเล่นที่ iMobile Stadium ครับทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ CP Magic ครับ U14 International Champions 2016รอบชิงชนะเลิศจะมีขึ้นในวันที่14ตุลาคมนะครับตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาครับ